แล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกบนอกกาลานะครับสารคดีที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปตามหาความรู้จากสิ่งใกล้ๆตัวของเราเนี่ยแหละครับใช่แล้วล่ะครับและเรื่องราวในกบนอกกาลาคืนนี้นะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแน่นอนครับเป็นเมนูอาหารยอดนิยมที่คุณผู้ชมนี่ต้องเคยกินหรือว่าเคยเห็นมาแน่นอนครับนั่นคือเรื่องราวของกระเพาะปลาครับหม้อนี้เท่าไหร่ครับข้อนี้ใช่ไหมครับข้อนี้ก็คืออยู่ที่800ครับ800ครับ800บาทเลยนะครับครับโอ้ยเฮ้ยพี่ตัวทำไมมันแพงขนาดนั้นล่ะครับโอ้กระเพาะปลาที่ผมเคยกินนะครับแหมใส่ทั้งไข่นะฮะเลือดก็ใส่เส้นหมี่หน่อไม้เพียบเลยนะครับแต่หากระเพาะปลาไม่ค่อยเจอแต่ไม่เคยกินแพงขนาดของพี่ตัวนะฮะครับเพราะของพี่นี่ว่าแพงเป็นพิเศษครับเพราะว่าเจ้าปลาเจ้าของกระเพาะเนี่ยครับต้นตำรับเมนูนี้เป็นปลาที่หายากมากๆเลยนะครับเป็นสุดยอดของกระเพาะปลาเลยครับที่เขาขายกันสุดท้ายใน20กว่าล้านนะตัวเดียวฮะ20กว่าล้านเลยครับโอ้ยตอนนี้นี่ได้ปลาเมียนติกขึ้นมาตัวนึงแล้วค่ะโอ้โหพี่ตัวคะเจ้าปลาที่พี่ตัวดันด้นไปตามหามันมันตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วมันเป็นปลาอะไรอะคะตัวใหญ่ขนาดนั้นนี่กระเพาะมันจะใหญ่สักแค่ไหนคะพี่ตัวเป็นปลาอะไรนี่ยังไม่บอกครับส่วนเรื่องกระเพาะปลานี่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดกันก็ได้นะครับอ้าวชื่อก็บอกแล้วว่ากระเพาะปลานี่มีทางเป็นอย่างอื่นได้ด้วยหรอครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปชมคำตอบในตอนกันนะครับแต่รับรองได้เลยนะครับว่าตลอดเส้นทางการเดินทางตามหาสุดยอดกระเพาะปลาในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆแน่นอนครับเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่แหล่งซื้อขายกระเพาะปลาที่เยาวราชกันครับตอนนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่ย่านเยาวราชยามค่ำคืนครับที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมอาหารมากมายเลยนะครับรวมไปถึงกระเพาะปลาที่เรามาตามหาด้วยครับค่ะและที่นี่นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ความรู้นะคะรวมถึงไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกระเพาะปลาด้วยค่ะทำไมถึงชอบกินกระเพาะปลาคะเพื่อสุขภาพครับอร่อยครับถ้าคนโบราณเขาบอกว่ามันบำรุงเลือดอย่างคนสตรีหลังคลอดอย่างเงี้ยเขาก็จะนิยมกินกระเพาะปลาเอาละครับตอนนี้นะครับเราสองคนมาอยู่ที่หน้าร้านไชน่าทาวน์สกาล่านะครับเป็นภัตตาคารอาหารจีนเจ้าเก่าแก่ในย่านเยาวราชนะครับพี่โหน่งข้างในนี่น่าจะมีเมนูกระเพาะปลาให้เราได้กินกันนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าหน้าตาของกระเพาะปลาแบบภัตตาคารนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะแตกต่างจากกระเพาะปลาทั่วไปที่เราเคยกินยังไงนะดีมั้ยคะเข้าไปเลยฉลามทะเลอ่ะพี่ตัวเลือกไม่ถูกผมว่าผมเอาแบบพี่เลือกให้หน่อยเอาแบบดีๆเลยอ่ะดีสุดเลยนะค่ะเจ๋งๆเลยค่ะเจ๋งเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วมันไม่เหมือนที่เราเคยกินนะครับคือมันไม่มีแบบหน่อไม้ไม่มีไข่ไข่นกกระทาก็ไม่มีนะไม่ได้ซ่อนอยู่ด้วยมีแต่ผักเขียวๆค่ะแล้วก็เป็นตัวกระเพาะปลาเป็นชิ้นๆนะคะเส้นหมี่ก็ไม่มีไม่มีน้ำส้มที่จะเติมก็ไม่มีนะพี่นกเอามาเทียบไหมผมว่าเอาที่เราแอบซื้อมาบอกเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวลองมาเทียบกันโอ้นี่ครับกระเพาะปลาที่ต้องหน้าตาแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกินตามโต๊ะจีนประจำนี่มันมุ้งมันไม่เหมือนที่เราเคยกินอะไรกันอยู่ครับคือพี่ชัดชัยครับเมื่อกี้ผมเถียงกันอยู่ครับว่าสั่งกับปันไปว่าเอากระเพาะปลาอย่างดีชุดใหญ่แต่ก็ได้มาหน้าตาไม่เหมือนแบบที่ผมเคยกินแบบนี้ครับก็เลยเถียงว่าใช่กันหรือเปล่าหรือใช่กระเพาะปลาเปล่าใช่ครับก็เป็นกระเพาะปลาสดอย่างดีอย่างที่ผมสั่งไว้ครับใช่ครับครับก็คือตรง2อย่างนี้ก็คือจะแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วอย่างนี้ครับผมซื้อมาข้างหน้าร้านเมื่อกี้ดินถนน35บาทได้ชามเบอร์เลอร์เลยหม้อนี้เท่าไหร่ครับหม้อนี้ใช่ไหมครับหม้อนี้ก็คืออยู่ที่800ครับ800ใช่ครับ800บาทเลยนะครับครับโอ้ยกระเพาะปลานี่จริงๆก็มีไม่เยอะด้วยนะทำไมแพงขนาดนั้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นกระเพาะปลาอย่างที่
เราเคยคุ้นเคยที่เราเคยกินกันอยู่แล้วจะเป็นกระเพาะปลาทอดแล้วก็ใส่พวกไข่พวกอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างที่เราคุ้นเคยแต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นกระเพาะปลาสดอย่างนี้คือปลาก็จะคนละชนิดกันกระเพาะปลาในท้องตลาดนั้นแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกคือกระเพาะปลาแห้งหรือกระเพาะปลาทอดมีลักษณะสีเหลืองๆยุ่นๆแบบที่เราเห็นกันในเมนูกระเพาะปลาที่หาซื้อกันได้ทั่วไปค่ะส่วนอีกประเภทคือกระเพาะปลาสดที่มักมีขายเฉพาะในภัตตาคารเพราะหายากและมีราคาสูงซึ่งหน้าตาจะเป็นอย่างไรตามเฮียชัดชัยไปดูกันที่ครัวดีกว่าค่ะนี่กระเพาะปลาสดใช่ครับที่ผมกินเมื่อกี้ใช่ครับใช่ทำไมนี่ยังเป็นแห้งๆอยู่เรายังไม่ได้เอาไปทำกรรมวิธีแช่น้ำแล้วก็โอ้นี่แหละครับหน้าตาของกระเพาะปลาสดนะครับลักษณะเป็นแผ่นนี่เคาะดูนี่คือแข็งเลยนะครับจะมีสีเหลืองซีดๆนี่แหละครับที่แบบว่าไปปรุงแล้วหม้อนึงนี่หลายร้อยบาทเลยครับพี่อันนั้นเป็นอะไรคะอันนี้เป็นกระเพาะปลาทอดครับมันต่างกันนะครับเนี่ยทำไมนี่ต้องทอดทำไมนี่มันไม่ทอดเลยชนิดมันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับใช่คืออย่างอันนี้เวลามาสดๆปุ๊บเราจะนิยมเอาไปตรงนี้จะเอาไปตากแห้งไปตากแห้งใช่ครับส่วนอันนี้เราจะเอาไปทอดครับใช่ครับมันก็คือจะคนละแบบเพราะฉะนั้นปลาก็ไม่เหมือนกันครับทั้งกระเพาะปลาแบบสดและแบบทอดนั้นนะครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารทั้งคู่จะต่างกันตรงที่ระยะเวลาในการเก็บเท่านั้นครับซึ่งแบบทอดนั้นจะไม่เก็บไว้นานมักซื้อมาแล้วก็ปรุงอาหารทันทีแต่ถ้าเป็นแบบสดนั้นนิยมรับประทานในโอกาสพิเศษจึงมักเก็บไว้นานเป็นปีเลยล่ะครับที่ร้านนี้นะครับจึงมีการบรรจุใส่กล่องอย่างดีเพื่อจัดจำหน่ายครับแต่สนนราคานี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับกล่องที่เห็นอยู่นี้นะครับราคาเกือบ 20,000 บาทเลยทีเดียวใช่ครับตอนแรกผมว่าจะซื้อฝากคุณแม่2กล่องแต่พอดูราคาแล้วโอ้โหไม่ไหวราคาไม่สูงไปอ่ะครับไม่แพงเลยครับแล้วก็จะบอกว่ากระเพาะปลานี่มีหลายราคามากเลยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นราคาเกตกลางๆถ้าเกิดจะแพงกว่านี้อีกนี่บางทีเป็นมีหลักแสนขึ้นเลยนะครับเป็นแสนเลยเหรอครับหลักแสนจนถึงหลักล้านเลยครับหลักล้านด้วยเหรอคะใช่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากระเพาะปลายิ่งเก่าจะยิ่งมีราคาสูงนะครับซึ่งเฮียชัดชัยก็ได้แนะนำต่อว่าให้ลองไปดูที่ร้านรับซื้อของเก่านะครับอาจจะได้เห็นกระเพาะปลาราคาสูงถึงหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องตามไปดูแล้วล่ะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในร้านขายของเก่าย่านเยาวราชนะครับบรรยากาศนี่จะเต็มไปด้วยของเก่านี่แหละนี่แต่เท่าที่สังเกตดูนะคะพี่ตัวมีสิ่งนึงค่ะที่ร้านขายของเก่าที่อื่นอาจจะไม่มีหรือว่าหายากนั่นก็คือกระเพาะปลาเก่าด้านบนนู่นเลยค่ะเก่ามากพี่ตัวเห็นไหมเดี๋ยวเราคงจะได้รู้นะครับว่าทำไมกระเพาะปลาแบบนี้ถึงมาอยู่ในร้านรับซื้อของเก่าได้เขาซื้อไปทำไมใครมาซื้อนะครับแล้วทำไมถึงมีราคาแพงครับผมสงสัยเหลือเกินครับว่าทำไมมีร้านอย่างเงี้ยครับนอกจากมีตู้เก่าโต๊ะเก่าแล้วทำไมมีกระเพาะปลาขายด้วยครับคือมาอยู่ได้ยังไงสำหรับกระเพาะปลาในร้านเก่าครับมันมีการซื้อการขายกันมาเป็นร้อยปีเหมือนกันเป็นร้อยปีเลยครับมีมานานแล้วครับคนจีนเขากินพวกนี้มานานละแล้วอย่างคนที่มาซื้อในร้านขายของเก่าเนี่ยค่ะเขาเอากระเพาะปลาเก่าๆนี่ไปทำอะไรอะคะก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าประเพณีจีนเนี่ยเวลาใครแต่งงานเนี่ยเขาก็จะให้กระเพาะปลากับลูกสะพ้ายไว้เวลาเขามีลูกสะพ้ายคนนี้มีลูกถ้าได้ลูกชายเขาก็จะเอาตัวดีๆให้กินจะได้น้ำนมไหลเยอะๆแล้วก็บำรุงลูกสะพ้ายบำรุงหลานอะไรพวกนี้ครับแล้ววันนี้โลกมันเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือกระเพาะปลาเนี่ยนอกจากเก็บไว้เป็นยาแล้วยังเก็บไว้เป็นทรัพย์สินเอาไปเก็งกำไรเอาไปบรรณาการให้กับผู้ใหญ่โอ้โหกระเพาะปลาเก่านี่นะครับกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าราคาสูงต้องดูแลกันเป็นพิเศษครับอย่างการนำมาตากแดดแบบนี้ก็เชื่อกันว่าแสงอาทิตย์นั้นจะช่วยเพิ่มพลังและสรรพคุณทางยาให้กระเพาะปลาได้ครับทำให้กระเพาะปลายิ่งเก่าก็ยิ่งมีราคาสูงซึ่งใครที่มีไว้นะครับก็ต้องเก็บรักษากันอย่างดีเลยทีเดียวครับโอ้ใหญ่มากเห็นไหมตัวนี้จะเก่าปีแล้วคะตัวนี้80ถึง100นะครับ80ถึง100ปีเหรอครับเฮียพี่ว่าแพงสุดในร้านนี่ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ 300,000 กว่าชิ้นเนี้ยแห้งๆเก่าๆเนี่ยครับเฮียโอ้โห
ที่นี่ถ้าผมไม่รู้ผมเดินมาเจอที่ผมไม่รู้ราคาเลยนะผมวางผมวางที่ถนนไม่มีใครหยิบเออโอ้โหแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเขาเล่นกันในวงการนี่เขาเห็นอย่างนี้เขาจะว่าไงเขาจะรู้เลยรู้เลยว่ามันแพงเวลาเขาดูนี่เขาหน้าตาเขาจะดูไงพี่แบบเหมือนส่องพระมีกล้องส่องเนี้ยคนดูกระเพาะปลาเก่าเขาดูไงเขาก็จะดูเน้นข้อหนึ่งใหญ่ก่อนแล้วข้อสองใหญ่ก่อนเก่าก่อนแล้วก็ดูฟอร์มมันจะเป็นอย่างดีหรือยังไม่ดีก็มาไล่ดูกันฟอร์มที่ว่านี้ก็คือรูปร่างของกระเพาะปลาที่แตกต่างกันค่ะเช่นมีใบหูใหญ่มีหางยาวรูปทรงใบโพเนี่ยจะเหลือตำหนิไว้พวกนี้จะไม่มีหูตัวใหญ่มั้ยแต่จะมีหางเป็นหางเดียวอ๋ออย่างเงี้ยจะสังเกตเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยครับครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ที่จะบอกที่มาว่าเป็นปลาสายพันธุ์ไหนมาจากแหล่งใดซึ่งเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดต่อๆกันมาต้องเป็นเซียนกระเพาะปลาเท่านั้นถึงจะรู้กันค่ะแล้วปลาอะไรที่เขาชอบกันปลาอะไรที่ราคาดีราคาปลาดีๆก็เรียกกินเจนะกินเจก็เรียกกินเจเป็นปลาเมี้ยนชนิดหนึ่งนะปลาอะไรนะปลาเมี้ยนปลาเมี้ยนปลาเมี้ยนใช่ปลาเมี้ยนก็คือปลาชนิดหนึ่งที่เขาเชื่อว่ากระเพาะปลามันมีประโยชน์ไงและตัวดีๆเนี่ยมันเป็นพันกินเจก็เรียกกินเจแต่คนจีนก็เรียกกินเจถ้าร้านยาจีนนะบอกซื้อกระเพาะปลาตัวหนึ่งเอากินเจเลยเนี่ยเขาต้องมองหน้าเราเฮ้ยมาไม้ไหนอะไรเงี้ยมันแพงเฮียเล่าเรื่องปลาเมี้ยนมาแล้วสนใจแค่ไหนครับอยากเห็นตัวเป็นๆในธรรมชาตินี่ยังพอไปหาได้อยู่ไหมครับถ้าเป็นปลาเมี้ยนที่สำหรับกินเล่นๆก็ต้องลงไปลองระนองภาคใต้กับภาคใต้ได้รู้กันแล้วว่าปลาเจ้าของกระเพาะราคาแพงคือปลาเมี้ยนซึ่งยังพอหาได้ทางแถบทะเลอันดามันเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเราออกเดินทางมุ่งหน้าลงใต้ไปตามหาปลาเมี้ยนกันค่ะ